ินบนเรือนขี้รถบนหลังคาเหรอคุณแม่คะรบกวนเก็บของขึ้นมาด้วยค่ะที่เธอกล้าได้ยังไงจะเอาเงินลูกชายฉันไปซื้อผลไม้ให้แม่เธอเนี่ยฮะนี่คุณแม่คะนี่อะไรลงไม้ลงมือกับแม่ฉันกันเหรอมีอะไรกันอีกครับแม่ดูนะพี่โอ๊ตคะเมียพี่น่ะสิไม่คิดบ้างเหรอว่าพี่ทำงานหนักแทบตายกว่าจะได้เงินมาแต่ละบาทถึงได้เอาเงินของพี่ไปซื้อผลไม้ให้แม่ตัวเองทำยังไม่พอนะคะคิดจะลงไม้ลงมือกับแม่ของเราอีกดูนาเมียพี่รู้ดีที่สุดว่าเขาเป็นคนยังไงซีไม่มีทางที่จะลงไม้ลงมือกับแม่แน่นอนครับนี่ตาโอ๊ตแกคิดว่าเมียแกเนี่ยดีนักดีหนางั้นเหรอเมื่อวานแม่เห็นกับตาว่ามันโอนเงินให้พ่อมันตั้ง500แม่ครับซีเขาเป็นเมียผมนะครับเขาดูแลบ้านเราดูแลทุกคนดูแลแม่เป็นอย่างดีเขาไม่ได้กลับไปดูแลพ่อแม่เขาเลยกะอีแค่เขาโอนเงินให้พ่อเขา500มันจะเป็นอะไรครับแม่ลูกอย่าไปเชื่อมันนะลูกลองเช็คเงินในบัญชีลูกดูสิแม่ได้ยินมันบอกว่ามันจะโอนเงินให้น้องชายมันไปซื้อรถแล้วมันยังพูดอีกว่าไม่ใช่เงินเราใช้ไปเหอะไม่ต้องเสียดายแม่คะหนูขอถามอะไรคุณแม่อย่างได้ไหมคะวันๆคุณแม่ทำอะไรบ้างคะนอกจากยุ่งเรื่องชาวบ้านหนูไม่เข้าใจว่าแม่คิดอะไรอยู่แม่อยากให้ครอบครัวของเราแตกแยกกันเหรอคะแม่ถึงจะพอใจวันไหนที่หนูไม่แต่งหน้าแต่งตัวแม่ก็หาว่าหนูทำให้สามีขายขี้หน้าแต่พอวันไหนที่หนูแต่งหน้าแต่งตัวแม่ก็บอกว่าหนูไปอ่อยผัวชาวบ้านวันไหนที่หนูทำกับข้าวเยอะแม่ก็บอกว่าสิ้นเปลืองแต่พอวันไหนที่หนูทำน้อยแม่ก็หาว่าหนูประชดแม่หนูซื้อของให้แม่หนูแค่นี้คุณแม่ก็หาเรื่องหนูแบบนี้มันไม่มากเกินไปหน่อยหรอคะหนูจะบอกอะไรให้นะคะคุณแม่ที่หนูอดทนถึงทุกวันนี้เพราะหนูรักและก็สงสารพี่โอ๊ตค่ะหนูไม่อยากให้เขาต้องลำบากใจเรื่องของคุณแม่แล้วก็หนูนาพอไม่อย่างนั้นหนูก็คงไล่คุณแม่แล้วก็หนูนาออกไปจากบ้านหลังนี้นานแล้วค่ะนี่แกเป็นคนนอกคิดจะไล่ใครก็ได้งั้นหรอก็ลองดูสิไล่แม่ฉันสิพี่ออสคะพี่จะยอมให้เมียของพี่มารังแกพวกเรางั้นเหรอคะพอได้แล้วหนูนาะกลับเข้าห้องแกไปได้แล้วปะพี่ออสพี่ไม่รู้เล่ห์เหลี่ยมของมันซะละไก่แค่เมียคนเดียวพี่สู้มันไม่ได้หรือไง
แมนๆหน่อยดิหนูนาพี่ก็ไม่อยากจะยุ่งเรื่องของเธอหรอกนะเธอแต่งงานกับสามีเธอมาตั้ง2ปีโดนทำร้ายร่างกายมานับครั้งไม่ถ้วนพอเธอมีปัญหากับพี่เธอก็บอกให้พี่โอ๊ตหย่ากับพี่ทำไมอยากให้พี่โอ๊ตมีเมียใหม่นักหรอแล้วเป็นไงล่ะพอเราสองคนไม่หย่ากันสุดท้ายเธอกับสามีเธอก็ต้องหย่ากันอยู่ดีนี่แกจะบอกอะไรให้นะฉันเป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ถ้าเธออยากจะไล่ฉันออกไปเธอก็ต้องบอกพี่ชายเธอให้หย่ากับฉันสิพี่ออสดูที่มันพูดสิพี่รีบหย่ากับมันเลยนะจะบ้าหรือนะให้พี่หย่ากับซีถ้าพี่ไปหาเมียดีๆแบบนี้ได้ที่ไหนอีกในโลกนี้มีผู้หญิงตั้งเยอะแยะอย่าได้ก็หาใหม่ได้ที่จะสนใจทำไมกับอีกแค่ผู้หญิงคนเดียวที่ผ่านมาฉันทนกับเธอมามากพอแล้วนะออกจากบ้านที่ไปเดี๋ยวนี้สิใจเย็นกันแม่พี่โอ๊ตดูมันสิมันไล่หนูตาโอ๊ตแกดูเมียแกสิกล้ามาไล่น้องสาวแกได้ยังไงเนี่ยฮะคุณแม่คะคุณแม่ก็เป็นผู้ใหญ่แล้วนะคะหนูยังให้เกียรติคุณแม่แต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่ไม่รักษาเกียรตินั้นไว้หนูก็ไม่จำเป็นต้องเกรงใจแล้วค่ะนี่แกแม่ครับก็ดูเรื่องที่แม่กับหนูนาทำสิครับอยู่บ้านเดียวกันเนี่ยก็ควรที่จะเข้าใจกันควรที่จะรักกันไม่ใช่หาเรื่องทะเลาะกันทุกวันแบบนี้จะไปไหนนะฮะผมจะพาซีไปบ้านพ่อตาแม่ยายสัก 2-3 วันนะแม่ผมกะว่าจะพาซีไปพักผ่อนสมองซะหน่อยผมก็อยากจะรู้เหมือนกันนะแม่ว่าถ้าบ้านเราไม่มีซีอยู่สักคนนึงจะเป็นยังไงใครจะดูแลบ้านใครจะทำความสะอาดบ้านใครจะไปจ่ายตลาดใครจะทำกับข้าวให้แม่กินแล้วใครจะเป็นคนซักผ้าตากผ้าให้แม่แม่ลองคิดดูดีๆนะครับแม่ก็แก่ตัวลงไปทุกวันอนาคตใครจะดูแลแม่ถ้าไม่ใช่เมียผมผมไปก่อนนะแม่นะอีก 2-3 วันเจอกันไปพี่ออสพี่ออสนะพี่ออสหลงเมียหัวปักหัวปั๊มจนลืมครอบครัวเนี่ยนี่ที่พี่ชายแกพูดอ่ะมันก็ถูกอยู่หรอกเราควรจะเปิดใจให้พี่สะใภ้แกบ้าง